รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย2020ปีนี้โอ้โหเป็นปีอะไรเนี่ยปีชงเรียกว่าพี่ไปเลยนะว่าอะไรรู้ป่ะคุณดูสิตั้งแต่เรื่อง PM 2.5 ต่อด้วยโควิด19ต่อด้วยภัยแล้งต่อด้วยไฟป่าคิดด้วยเองแล้วกันว่าปีนี้เราจะเจออะไรกันนักหนานี่ครึ่งจะครึ่งปีแล้วเนี่ยนี่เดือน5แล้วเนี่ยเออแป๊บแป๊บว่ะแป๊บจริงๆแล้วเนี่ยอาจใจร่มๆใจเย็นๆไม่ต้องเครียดมาฟังเพลงให้ใจเย็นคลายเครียดกันดีกว่านี่ไปโหลดเพลงมาจากไหนทำไมเพลงของคุณเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปโหลดมาได้ยังไงอ่ะไม่ได้โหลดรถคันนี้เขามีเพลงออนไลน์ให้ฟังแบบไม่อั้นคุณดำจะเพลงเก่าเพลงใหม่เลือกได้หมดเออดีเลิศเนาะไม่ต้องเสียเวลาโหลดคุณมาคุณพระดำอันนี้ไงพี่หนุ่มเอาคุณหนุ่มพี่หนุ่มสวัสดีครับเอ๊ะทำไมภาพเหมือนเดจาวูนทำมานั่งนั่งนั่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่กันที่วิลล่าเดอร์บัวที่นี่เนี่ยเขาให้สำหรับคนมาเช่าถ่ายพรีเวดดิ้งได้มีจัดงานลงงานเลี้ยงได้นักแขกรับเชิญมาที่นี่ไม่แขกรับเชิญเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ออกรายการเราด้วยนะเคยออกจริงนานแล้วเขาเราเคยไปทีนึงนะตอนนี้คือเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะว่าประกาศเคอร์ฟิวทำไมอ่ะเมื่อก่อนเขาชอบเที่ยวต้องเที่ยวทุกคืนต้องเที่ยวทุกคืนไม่เที่ยวทุกคืนแกอยู่ไม่ได้ไปดื่มตามผับเนี้ยหรอใช่คุณมาทำอะไรอ่ะมาดื่มมาทำไมอะไรฮะเอาแขกรับเชิญพี่เป็นแขกรับเชิญนี่พี่ผอมลงไปเยอะมากเลยนะจริงว่ะจริงเฮ้ยจริงอ่ะตอนนี้คือพี่ทำยังไงชีวิตเพราะว่าพี่ไม่ได้ออกเที่ยวเลยเพราะว่าเขาเคอร์ฟิวทำเพื่อผู้หญิงจริงไหมคอนเซ็ปต์เดิมฮะอันนี้เรื่องจริงเหรออันเรื่องจริงดิโอ้โหนี่จะทำเพื่อใครอ่ะนอกจากเพื่อผู้หญิงเรารู้สึกไหมว่าเราแต่งตัวอะไรแปลกใช่มาถึงยุคนี้แล้วเออมาถึงยุคนี้เราต้องเป็นแบบนี้พี่หอยสบายดีนะพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีทางการเลยพี่อะไรนะฮะไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ป่วยแข็งแรงดีทำไมพี่ผอมลงไปเยอะมากอะ17โลทำไมพี่ไปทำอะไรอ่ะเวลาอุ้มเด็กอุ้มเด็กใช่ไหมอะไรนะอุ้มเด็กเออถอนคำว่าอุ้มด้วยฮะใช้คำว่าใช้คำแบกขึ้นอ๋อแบกขึ้นแบกขึ้นดีกว่าฮะเออพี่หอยหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังคือจริงๆแล้วตอนนั้นทำเพื่ออะไรบางอย่างแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราทำแล้วมันดีกับตัวเรามันดีกับตัวเราเฮ้ยเราก็ทำต่อดิแต่เขาบอกพี่พัฒนาตัวเองเพราะความรักใช่เลยใช่ไหมใครอ่ะใครพี่หอยไม่หลงรักใครอีกพี่ชีวิตของพี่หนูอยู่พี่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่ของพี่มันลำบากไหมพี่เอาข้าวไปอย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วผมเหม็นปากตัวเองไงก็ไม่รู้เออพี่ต้องชินเพราะความรักใหญ่พี่สรุปยังไงอะไรนะความรักคนจะเจอไปรักเขาผู้หญิงเขาเรียกว่าทำเพื่อรองรับผู้หญิงเพื่อที่จะเฮ้ยเขาดูเราดูโอเคเราก็ดีใช่ป่ะไม่ใช่เราไปพอเราไปชอบเขาแล้วเริ่มทำไม่เราทำรองรับเลยเผื่อมีใครที่จะตกเข้ามาในตัวเราทำรอไว้ก่อนเลยสรุปไม่มียังไม่มีใครก็คุยเรื่อยๆนะไม่เข็ดเลยพี่หอยอะไรนะดู20ปีหนูเห็นพี่มาอย่างไรพี่ก็ไม่เห็นจะมีแบบเป็นตัวเป็นตนเขาต้องมีแน่ๆแต่เขาไม่บอกมันก็ต้องมีบ้างพี่หอยมดดำบอกว่าแต่ก่อนพี่หอยเที่ยวทุกคืนจริงถ้าไปเที่ยวทุกคืนไหนไม่เจอหอยนี่ผิดอ่ะผิดถือว่ามาไม่ถึงร้านจริงร้านทองหล่อพี่หอยเคยบอกว่ายังไงทำงานเสร็จทุกคืนต่อให้งานจะเสร็จเที่ยงคืนยังไงก็ต้องแวะไปเจอผู้เจอคนซะหน่อยตีหนึ่งก็ไปเพราะบ้านเราใช่ไหมบ้านเรากับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย5นาทีถึงขอให้ได้ไปได้เห็นแสงวิบวับวิบวับโอ้โหมันชื่นใจนะมันชื่นใจคุณก็เคยเป็นผมเชื่อ ไอ้นุ่มเชื่อสิก่อนคุณแต่งงานคุณก็เป็นมาแต่พี่หนุ่มยังไม่หนักเท่าพี่แต่พี่จะหนักหนักผมหนักพี่หนักของพี่หอยคือยังไงก็ต้องไปได้สัมผัสว่าได้เห็นสีแสงสีเสียงมีผมเคยวิเคราะห์และให้หมอวิเคราะห์ผมเป็นโรคเฮ้ยโรคอะไรพี่เป็นโรคจิตโรคจิตที่จะต้องเห็นแสงวิบวับคือไปผมบอกคุณลี่เสมอว่าเวลาผมไปเนี่ยผมจะเอางานไปคิดสักเรื่องหนึ่งผมดันมีสมาธิกับแสงวิบวับอ้าวนี่เราเอาไฟวิบวับมาติดที่ห้องเราผมเคยทำครับได้ไหมผมเคยให้ผมอยู่กับแม่พี่สาวและหลานสองคนผมพยายามให้ทั้ง 3-4 คนนั้นถือไฟฉายแล้วผมวิบวับวิบวับวิบวับไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ฟิลมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิลเคยละเหมือนเพื่อนพี่เลยนะอะไรนะวิลลี่เนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องเห็นอ่างทุกวันเค
ืออาบน้ำไงอ่างล้างหน้าหลังหลังก็เลยทำอ่างปลาไว้ที่บ้านจะได้เห็นไม่ต้องไปดูแลเออไปทาแช่เลยแช่แล้วแช่เลยเต็มตัวอยู่ในมีประทับเนื้อคุณอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะคุณนะวงการเราก็อยู่กันแค่นี้พี่สรุปแล้วไอ้ไฟเนี่ยเอามาติดบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันคิดไงทุกวันนี้พี่ยังต้องออก7วันอยู่ปะไม่ได้ไม่คือด้วยพอเราเริ่มดูแลตัวเองพอเราเริ่มแบบว่าทำอะไรหลายๆอย่างงานเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นปั๊บมันไม่มีเวลาไปเองอยากไปนะแต่ไม่มีเวลาไปพี่หอยอย่ามาพูดเมื่อก่อนพี่หอยงานเยอะกว่านี้อีกเมื่อก่อนพี่หอยจะเป็นผู้บริหารทั้งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพี่ยังไปได้เลย50เลยครับผมอายุเพิ่มขึ้นด้วยผมเหนื่อยเฮ้ยแรงมันไม่มีจริงๆนะมันอยากไปนะแต่ใจไม่ใจสู้แต่กายไม่ค่อยไหวกายไม่ค่อยไหวอ่ะแต่ใจสู้นะแต่อย่าให้หลงเข้าบ้านไปนะกะแบบว่าเข้าพอไปเสร็จปั๊บไปอาบน้ำแล้วก็ออกมาไม่ออกแล้วเอาอยู่ดีออโตเมติกเปลี่ยนเองเฮ้ยออโตเป็นอยากดื่มแอลกอฮอล์นะมันเป็นธรรมชาติของเรานะก็ไม่ได้ดื่มอีกนี่ไงพี่ข้างหน้านี่เอากระเป๋าหน่อยสักอึดได้ไม่แล้วก่อนแต่ก่อนเนี่ยพี่แค่ไปดื่มแล้วทุกวันนี้พี่ไม่ทำอย่างเดียวพี่สวดมนต์ด้วยนี่บ้าเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ไม่เคยรู้จริงๆอันนี้ไม่เคยรู้อะไรชีวิตของคุณกับการนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยพูดเล่นคือมีคนทักเหมือนคุณอะถึงเหมือนคุณเขามาทักให้ผมว่าผมไปทำอะไรบางอย่างแล้วเจออะไรบางอย่างแล้วเขาให้สวดมนต์ตอนนั้นรู้สึกปีชงหรืออะไรสักอย่างหรือเขาบอกให้สวดมนต์48ปีผมไม่เคยมีห้องพระแล้วพอเขาทักปั๊บมีห้องพระแล้วเขาสวดเราก็ต้องเปิด YouTube แล้วให้เขาเปิดแล้วท่องตามเพราะเราอะเราไม่รู้ว่าจะท่องยังไงเราก็จะต้องท่องตามเฮ้ยดีเว้ยแต่มันทำด้วยบอกตัวเองว่าด้วยสภาพอะไรหลายอย่างมันกำหนดตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้พยายามด้วยนะมันไปของมันเองไปของมันเองเฉยเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูจุดเปลี่ยนชีวิตของพี่หอยอยู่กับวงการทีวีมานานนานแก่เขามีความมั่นใจในทุกเรื่องตอนนั้นทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จหมดค่ายเพลงทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดครับจนมาถึงวันหนึ่งบริษัทที่สร้างขึ้นมายิ่งใหญ่เลยเจนไม่เป็นใช้คำว่าปรับปรุงตอนเริ่มต้นดีกว่าปรับโครงสร้างทางธุรกิจปรับให้มันดูสวยงามหน่อยแต่ว่าเขาก็ฝ่าวิกฤตนั้นมาได้ไม่ยังไงช่วงหน้าทำไมอยู่ดีพี่ถึงได้พูดเมื่อกี้ว่าทุกอย่างมันหยุดชะงักลงไปถึงขั้นติดลบไหมพี่ติดลบอยู่แล้วตอนนั้นมีถึงขั้นแบบขายรถเลยร้องไห้คุณพี่โทรหาพี่แล้วก็มวนท้องทุกวันอ่ะช่วงย่องเบาเข้าบ้านก่อนพี่จะนี่นะเชิญทุกท่านนั่งเลยเอาหมวกเหลืองมาดีกว่าอันนี้ยังไม่มีใครใช้ใช่ไหมฮะไม่ยังตอนแรกเขาเตรียมให้ผมคุณเอากลับบ้านได้เลยนี่ห้ามขออนุญาตนะนี่โอเคอันนี้ดีกว่าดีเนี่ยเหมือนคุยอยู่กับตัวเองได้ยินเสียงตัวเองตลอดมันก็ได้อย่างเสียอย่างเว้ยสมัยยุคต้องเรียกว่ายุคที่พี่หอยเป็นดาราที่มาเป็นเจ้าของบริษัทแรกๆเนาะยุคนั้นยังไม่ค่อยมีใครเป็นเจ้าของบริษัทรัก666รัก666ซึ่งทำทุกอย่างทำรายการที่ช่อง3เป็นที่แรกเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นรายการที่เรารวมตัวกันมาแล้วก็เกิดบริษัทนี้สารแน่สารแน่แกล้งคนตอนนั้นจำได้เลยเป็นรายการแกล้งคนที่ดาราที่ไม่มีใครครบทุกคนกลัวมากหนุ่มหนุ่มหนุ่มก็โดนหนูโดนบ่อยสุดอันนี้ก็โดนไอ้บ่อยสุดนะท็อปวันใครรู้ไหมใครไอ้แจ็คอ๋อแจ็คแฟนฉันครั้งตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่ตั้ง2 3ครั้งมั้งคือใช่คุณเนี่ยประมาณ3ผมแค่ครั้งเดียวตันหนักตอนนั้นโดนเรื่องอะไรวะมีผู้ชายจะกระโดดตึกใช่แล้วก็มีเด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างงี้เพราะตอนนั้นจำได้ว่าเหตุการณ์ที่เราทำเนี่ยมันมีเหตุผลว่ายังเคยมีคนที่กำลังจะทำแบบนี้แล้วอยากเจอพี่ต่อยไตภพตอนนั้นเลยอ่ะตอนนั้นที่เจอพี่ต่อยไตภพใช่ไหมก็เลยลองเอามาเป็นแบบนี้ว่าคุณมดดำจะรู้สึกยังไงจำว่าจำก็ได้ไหมมดดำอ่ะแล้วคุณจะกระโดดไม่กลัวเจ็บป่ะยุ้ยเขาโดนจำเองเยอะนักเหรอครับนี่จะขึ้นมาไหมคุณดีด้วยไว้ใจเลยจะช่วยได้ไหมยิ้ม
ยิ้มแต่บาปบุญมานั่งเล่าเนี้ยพี่ต้องภูมิใจนะที่ทำแบบว่าในวงการบันเทิงพวกเรามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าพี่คิดดูรายการพี่ผ่านไป16 17ปีทุกวันนี้ก็ยังแบบหนูนั่งดูอยู่เฮ้ยมันจำได้หมดเลยไม่แต่พี่หอยจริงๆแล้ววันนั้นมันคือสิ่งที่แบบโอ้โหมันคือความประสบความสำเร็จในชีวิตของพี่ครับแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงได้พูดเมื่อกี้ว่าทุกอย่างมันหยุดชะงักลงไปปิดปรับปรุงจำคือหนึ่งอย่างนะเริ่มโซเชียลเข้ามาจำได้หนังสือที่เราเคยทำโอ้โหสบายใจเมื่อก่อนวงการบันเทิงต้องรอนะฮะถ้าอยากรู้ข่าวบันเทิงต้องรอหนังสือถึงชื่ออะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่สารแหน่ดาราสองเล่มเลยผมบอกเลยกำไรแบบเฮ้ยแบบโอ้โหเป็นกอบเป็นกำเลยนะแต่พอโซเชียลมาปั๊บเนี่ยมันสามารถดูได้ในโทรศัพท์ได้เร็วกว่าเราเราต้องรอเป็นปากเนี่ย15วันทีนี่ดูได้ต่อวันต่อวันไม่ถึงปีเจ๊งจบปิดเลยจะขาดทุนด้วยใช่ขาดทุนแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงจะกำไรอยู่กำไรอยู่แป๊บเดียวแล้วก็พอหลังจากตอนนั้นมีทีวีดิจิตอลมาหลังจากนั้นพอมาปั๊บทีวีดิจิตอลแล้วก็เกิดก่อนทีวีดิจิตอลเกิดเหตุบ้านการเมืองกัน4ปีซ้อนอ่ะ4ปีซ้อนนั้นถือว่าโอ้โหหมดพี่เมื่อก่อนพี่บริษัทของพี่ที่หุ้นกับเพื่อนๆทำเคยได้กำไรเนี่ยเขาบอกหลักร้อยโอ้โหต่อปีมันมหาศาลจริงๆเมื่อก่อนนี้นะพนักงานนะ260คนโอ้โห200ทำหนังมาทำหนังทำรายการทีวีทำหนังสือคลื่นวิทยุ 98.5 เออดูสิครบวงจรทำไปหมดเพลงยังทำเพลงก็ทำรักมิวสิกโอ้โหหมด5บริษัทปิดทุกวันนี้ปิดหมดแล้วตอนนี้ปิดหมดแล้วแล้ววิกฤตของพี่นี่มันถึงขั้นไหนพี่ที่ตูมพี่เองโดนมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยบ้าจริงๆเคยได้กำไรเคยได้นู่นค่อยๆต้องเริ่มแบบถึงขั้นติดลบไหมพี่ติดลบอยู่แล้วติดลบแน่นอนจริงเหรอพี่ค่อยๆเอาคนแบบค่อยๆปิดทีละบริษัทจนถึงเฮ้ยพอเหอะเปลี่ยนใหม่เราต้องพลิกแค่นั้นเลยเมื่อก่อน260ใช่ไหมตอนนี้8คนแต่ตอนนี้บริษัทยังมีอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่กับคุณวิลลี่2คนตอนนี้ทำเป็นแบบว่าเป็น YouTube เป็นเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้มากมีรับผลผลิตอะไรไหมพี่ผิดไม่เอาแล้วเรารู้สึกผมรับจ้างอ่ะผมเป็นพิธีกรวิลลี่เล่นละครโอ้โหงานก็เยอะเลยใช่งานก็เยอะเลยนะพี่หอยตอนนั้นเราเคยสำเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวันหนึ่งที่มันค่อยๆหมดไปพี่ท้อไหมตอนนั้นนะเพราะอยู่ช่วงนึงหนูรู้สึกว่าพี่หายไปเลยเหมือนกันคือท้อไหมก็มองหน้ากับวิลลี่สองคนว่าเฮ้ยเอาไงดีวะคือถ้าเราเลิกเราหยุดหรือเราอะไรก็แล้วแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยออกจากวงการไปเลยไหมหรือคิดถึงขนาดนั้นเลยเฮ้ยไม่ไหวว่ะโหภาระขนาดนี้แต่ว่าเฮ้ยเรายังมีเขาเรียกว่าฝีมือนะเรายังทำสามารถขายได้นะเราต้องทำให้มันอยู่ให้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้มาพลิกมาให้อยู่ได้สามารถทำได้ไม่ท้อปรากฏว่าพี่วิลลี่ก็เริ่มกลับมารับเล่นละครเชื่อไหมเอาตรงๆเลยตอนนั้นที่ไม่อะผมมีรถมินิสีเหลืองขายฮะขายมองหน้าขายรถดิถึงขั้นขายรถเลยขายรถมินิสีเหลืองอ่ะมันขนาดนั้นเลยวะพี่เฮ้ยไม่แล้วเงินตรงเงินเก็บเงินต่างๆนานาพี่คือมันก็ร่อยหรอกับการที่ต้องใช้โหเงินทำโปรดักชั่นเพราะบริษัทติดลบเราก็เลยต้องเอาเงินเก่ามาดันเข้าไปมันไหลเป็นเลือดอ่ะคุณเข้าใจคุณทำบริษัทคุณรู้ว่าการทำโปรดักชั่นนี่โหทุกอาทิตย์เลยนะไม่ใช่เขาใช้เงินเยอะเขาไม่ใช่ผมใช้เยอะผมขายรถตอนนั้นมีถึงขั้นแบบขายรถเลยแล้วก็เริ่มใหม่แล้วไปคือตอนนั้นจำได้กับคุณวินิมองหน้ากันยังเพราะว่าพอปรับสภาพบริษัทเสร็จแล้วก็ต้องรับงานพิธีกรรับงานที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองละรับจ้างแทนรับละครใช่รับงานพิธีกรรับงานพิธีกรณตอนนั้นเราก็เลยจะเห็นพี่วิลลี่มารับละครสู้ตายตอนหนึ่งร้อนเงินมากโอ้ยตอนนั้นคือจริงๆแล้วเริ่มวิกฤตบริษัทแล้วตัวคุณเองจากที่ไม่เคยไปรับจ้างบริษัทอื่นเลยที่ไม่เคยรับจ้างใครมา10กว่าปีใช่ไม่ออกรายการคนอื่นมานานมากถ้าไม่ได้มาโปรโมทของผลงานของตัวเองพี่จะไม่ออกรายการใครไม่ครับตอนนั้นอีโก้ต้องวางทั้งหมดแล้วจะต้องไปหาเงินจากข้างนอกเข้ามาใช่โอ้โหพี่หายเฮ้ยนี่หนุ่มงงเลยต้องแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปคุยกัน2คนว่าเฮ้ยทำได้เราต้องศรัทธาในสิ่งที่เราจะเดินต่อไปเคยร้องไห้ไหมพี่กับเรื่องนี้ร้องไห้คุณวิลลี่โทรหาวิลลี่แล้วก็มวนท้องทุกวันอ่ะ
เป็นไปอย่างนั้นได้แล้วแต่ว่าแล้วลี่มันเป็นไงอะพี่วิลลี่ก็เฮ้ยได้ทำได้พูดถึงเรื่องหอยร้องไห้ใช่ไหมครับโทรมาคุยกับผมอันนี้เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วครับขนาดไม่ได้ไลน์จากหญิงยังร้องไห้เลยแต่ว่าไอ้การที่เราต้องปิดบริษัทเนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีพอสมควรเพราะว่าเราสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ล่วงหน้าตอนนั้นที่คุยกันก็บอกว่าถ้าเราล้มเราต้องลุกให้เป็นเราลุกขึ้นมาเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำต่อจากนี้ไปสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่ซะจนมีความมุ่งมั่นว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์วันที่เราปิดบริษัทแล้วหอยร้องไห้หอยก็มาคุยบอกว่าเฮ้ยหอยจะขายรถผมก็บอกว่าเฮ้ยค่าหน่วยกิจของเด็กสมัยนี้มันแพงขนาดนั้นเลยอะขายรถเลยอะหอยมันบอกว่าไม่มีตังค์ให้ค่ารถแล้วก็เลยต้องขายรถก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาคุยกับผมก็ถามบอกว่าไม่มีตังค์แล้วเนี่ยว่าจะขายตัวเราก็บอกหอยขายรถเถอะขายตัวไม่น่าจะได้เงินอะไรเท่าไหร่หรอกสำหรับหอยอ่ะอันนี้ยังดีเพราะว่าเขาโทรมาแล้วก็สะอึกสะอื้นว่าเราจะยังไงกันต่อไปผมก็บอกว่าผมให้กำลังใจส่วนใหญ่แล้วมันจะแบบฮัลโหลลี่มันไปแล้วอ่ะลี่มันไปแล้วแล้วผมก็ต้องไปที่บ้านมันแล้วมันก็ล้มอยู่ในอ่างนะครับเลือดอาบผมก็ต้องหิ้วออกมาที่เตียงบ้างต้องเรียกหมอมาคอยเย็บให้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่คบได้อ่ะเราไม่ทิ้งกันชีวิตมันสั้นยังไงซะก็แล้วแต่ล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไปอย่ามาเสียเวลาเสียใจนอกจากชีวิตมันสั้นแล้วตัวมันก็สั้นวิลลี่อย่างนึงที่ผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยอยู่กับเขาได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าผมทำได้แค่นั้นเลยเขามีแรงบวกให้เราคือเขาผมจะถามเขาเสมอว่าได้ป่าววะเขาจะบอกไอ้หอยได้เชื่อดิแล้วมันคือความศรัทธาซึ่งกันและกันมันก็เลยเดินออกมาได้ปรากฏว่าจากที่เคยทำรายการฮวงจุ้ยก่อนแล้วรายการทำรายการสารพัดเกี่ยวเรื่องแต่คุณเป็นคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเป็นวินลี่เชื่อวินลี่วินลี่เชื่อวินลี่เชื่อสรุปมาเชื่อตอนที่ตัวเองหมดทุกอย่างแล้วใช่คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วกลับมาฟังเรื่องราวความเชื่อที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตคุณหอยกันต่อนะจ๊ะนะจ๊ะเปลี่ยนข้างไปคือจะถามว่าเปลี่ยนข้างเลยฮะเงินก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีจะให้มานั่งเปลี่ยนอีกอ้าวเพื่อนหอยช่วงแอบแทงข้างหลังปรากฏว่าจากที่เคยทำรายการพวกจุ๋ยก่อนแล้วรายการทำรายการสารพัดเกี่ยวเรื่องแต่คุณเป็นคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเป็นวินลี่เชื่อวินลี่วินลี่เชื่อวินลี่เชื่อสรุปมาเชื่อตอนที่ตัวเองหมดทุกอย่างแล้วใช่ทำไมอ่ะมีอยู่วันนึงวินลี่โทรมาบอกหอยเฮ้ยมาอยุธยาเลยดิมาอยุธยาแบบว่าไอ้ตรงพิมพ์คำว่าสินแสน้อยท่าเรือทำไมวะนะมาผมขับรถไปเลยขับรถไปแล้วก็พอมาถึงปั๊บวิลลี่ก็เล่าให้ฟังว่าคือเขาเนี่ยเขาไปทำบุญแล้วก็ไปเจอสินแสท่านนี้แล้วพอไปเจอเสร็จปั๊บสินแสท่านนี้ทักวิลลี่บอกว่าพาเพื่อนมาเขาไม่รู้อ่ะวิลลี่เขาบอกกันจริงๆแล้วทั้ง เวลาไปหาสินแสเนี่ยเขาห้ามพาคนไปเดี๋ยวสัมภเวสีจะตามกลับบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สินแสท่านนี้บอกว่าให้พาเพื่อนมาผมก็เลยไปพอไปเสร็จแล้วปั๊บเขาก็ทักว่าคุณต้องทำแบบนี้นะวันแรกเขาให้ผมไปคือเข้าวัดไปรดน้ำมนต์แล้วทำอะไรหลายๆอย่างขอขมาอะไรหลายๆอย่างซึ่งพี่ก็ไม่ได้เชื่อก็ตอนนั้นก็ก็ได้อะก็ไม่รู้อ่ะก็ได้เสร็จแล้วปั๊บเขาบอกว่าจับกันไว้ให้ดีๆเดี๋ยวคุณจะกลับมาจริงป่าววะบอกเสร็จแล้วปั๊บเขาก็ทางสินแสนี่ก็ไปดูบ้านให้กับคุณวิลลี่แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาดูที่บ้านผมหน่อยดิจากที่ไม่เคยเชื่ออะไรในโลกไม่เคยเปลี่ยนไม่ค่อยเชื่อไม่เอาพอไปดูแล้วยังไงไปถึงบ้านผมสิ่งแรกที่ผมอะจะเยอะจะทำเยอะปะวะหรืออะไรอย่างนี้กลัวนะกลัวปึ๊บเสร็จปั๊บเดินถึงหน้าบ้านเปลี่ยนฝั่งประตูบ้านเปลี่ยนอะไรนะพี่เปลี่ยนฝั่งอันแรกเลยเปลี่ยนฝั่งประตูบ้านจากซ้ายไปขวาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่ข้างหน้าบ้านยังโอเคข้างหน้าบ้านขนาดประตูก็ต้องเท่านี้นะแล้วอย่างนี้นะแล้วเปลี่ยนบานประตูให้ขนาดเท่านี้นะแล้วเงินมันจะเข้านะปึ้งเสร็จปั๊บโอเคแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอีกบ้านผมมันเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมชั้นแรกมันเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมแบบเป็นห้องทีวีสวยๆเป็นหลุมปั๊บทำไม่เรียบเลยอุ้ย
ผมบอกโอ้โหนึกในใจนะบ้าไปแล้วเชื่อผมพลังยี่อะไรผมจำชื่อไม่ได้นะมันจะไหลไม่อย่างนั้นมันจะตกแล้วมันไม่โฟลเรียบๆผมอะนะก่อนหน้านี้นะไอ้ที่พื้นที่ตรงนี้ไม่เคยใช้ประโยชน์เลยหลานผมพี่สาวแม่ไม่เคยมานั่นเลยแล้วที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ปัจจุบันนะนั่งรวมกันอยู่เป็นครอบครัวเฉยเลยอ่ะหนึ่งอย่างละขึ้นบ้านผมบอกไปดูเลยปึ้งเป็นห้องนอนห้องนอนผมจะอยู่ชั้น3แล้วก็ชั้น4เปลี่ยนข้างบันไดใช่เหรอวะแต่จะทำได้เหรอวะคือจะถามว่าเปลี่ยนข้างเลยเหรอฮะเงินก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีจะให้มานั่งเปลี่ยนอีกการทำแบบนี้ 50% ก็ได้ 70% ก็ได้ 100% ก็ได้เอา100มั้ยเอา100 100เปลี่ยนจากไม่มีอันนี้มันถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วกันนะก็กลับมางานไม่มีวันหยุดคือมันเปลี่ยนชัดเจนเลยใช่มั้ยพี่เค้าเหมือนเค้าบอกว่าการทำฮวงจุ้ยเป็นการเสียบปลั๊กเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อคุณทำมันจะเสียบปลั๊กคุณทันทีพอเสียบปลั๊กเฮ้ยโอ้โหมันงานมันอย่างที่คุณเห็นว่าผมอาจจะไปไม่รู้ได้รับความเมตตาอะไรนักหนาเอาตรงๆมาแบบเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยเลยอ่ะทำได้แต่ในช่วงที่เจอวิกฤตชีวิตหนักๆพี่ได้เจอมิตรภาพดีๆกับคนคนหนึ่งคนคนนั้นคือกระป๋องผมเจอมิตรภาพดีๆคือก็นั่งคุยกันนะคุณกระป๋องเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ากระป๋องกับพลนะป๋องกับพลเนี่ยนะอ้าวเพื่อนหอยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวครับออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวแบบจะเพิ่งเขากำลังคุยอยู่ว่ามิตรภาพที่ดีของป๋องกับพลเนี่ยเป็นยังไงไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาอยากฟังว่าป๋องกับพลดีหรือไม่ดียังไงยังไม่ถึงคิวมึงไปก่อนเฮ้ยทางนู้นก็ผักเข้ามาอยู่วงการบันเทิงวันกี่ปีเนี่ยมาทางนี้ก็ผักกลับกำลังคุยกับเขายังไงเนี่ยไปพี่ไหนๆก็มาแล้วเข้าไปโอ้ยตายละไม่ทางนู้นไปเนี่ยไม่ทางนู้นมาโอ้ยตายถูกจังหวะเขาจังหวะพุ่งเลยกูเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนฉันแล้วนะเขาเป็นเพื่อนกับแจ็คแฟนฉันแล้วนี่ไม่บอกกูไม่อยากกลับตัวเลยอ่ะผมไม่แต่ตัวคุณลงมาไหมช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของเพื่อนซีคู่นี้กันต่อแต่ตอนนี้ทางรายการมีสิ่งดีมามอบให้ก่อนปิดเบรกด้วยครับวันนี้เรามีของขวัญนะครับที่เหมาะกับผู้ชายรักโลกรักครอบครัวได้ข่าวว่าที่บ้านครอบครัวใหญ่ด้วยครับนี่เลยฮะพี่หอยครับเหมาะกับบ้านพี่เลยแอร์แคเรีย X Inverter แอร์ที่ดีที่สุดของแคเรียสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่อะไรฮะมันสามารถช่วยฟอกฝุ่น PM 2.5 ได้อันนี้ดีประหยัดทั้งค่าไฟและที่สำคัญประหยัดค่าล้างแอร์ด้วยครับเขามีระบบล้างตัวเองเฮ้ยมัดเลยฮะเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้โอ้ประหยัดประหยัดใหญ่เย็นทั่วถึงได้อากาศที่สะอาดสดชื่นนอนเล่นอยู่บ้านชำฉ่ำเลยพี่ครับผมมอบให้พี่หอยไปเลยครับขอบคุณมากฮะขอบคุณครับเค้กส้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคุณชอบกินเค้กส้มหรืออะไรไอ้พี่ป๋องกับไอ้มาตูมเลยก็รู้ว่าคนที่ผมกำลังคุยอ่ะชื่อลีชื่อเค้กส้มไม่ต้องย้ำเสียงสบายดีนะนี่ไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเลยล่ะช่วงตีท้ายครัวเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนระบบนะเอาตรงๆนะกูเหมือนคุยอยู่ตัวคนเดียวอ่ะแล้วกูเสียงกูก็วนๆเนี่ยเอาตรงกูไม่ยินเสียง2คนเลยอ่ะแล้วกูคุยอยู่คนเดียวอ่ะนั่งห่วงอยู่ว่าไอ้พี่หอยกินน้ำลายได้ป่าววะเออคอพี่มากเลยเดี๋ยวเลยนะเออโล่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเอออ่ะโอเคเมื่อกี้ที่บอกมิตรภาพของพี่มิตรภาพอะไรจากตาป่องเอาตรงๆนะคนนี้คือไอดอลในการใช้ชีวิตทำไมยังไงพี่คือเมื่อก่อนนี้เขาคือผมอยากจะถ่ายรูปเขาไว้นะแล้วอัดเป็นกรอบแขวนเลยนะการเพย์บอยความเพย์บอยของเขาเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดผมนับถือจริงยังไงคือเขาใช้ชีวิตกับผู้หญิงการไปอาบอบนวดอะไรต่างๆนี่คือเนี่ยผมเรียนแบบมาจากชีวิตเขาที่แล้วคุณด่ากันใช้วิทย์เต็มไปหมดทุกครั้งที่คุณไปเรียนแบบชีวิตเขาใช่แต่คุณปอบอกวิชาเหล่านั้นได้มาจากนี่ครับคุณดำครับผมมาแค่เศษเสี้ยวของผู้ชายคนนี้ครับจริงหรือเปล่าว่าคนนี้ต้องบอกว่ามหาเทพมหาเทพคนนี้ฮะจริงหรือไม่ด้วยจริงผมเนี่ยแค่ครึ่งเดียวถ้าเขาชื่นชมนะผมชื่นชมปรมาจารย์ครับโอ้สวัสดีฮะปรมาจารย์นี่สิ่งที่คุณได้มาทั้งหมดเลยเหรอครับคุณได้มาจากเขาผมอยู่กับเขาเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเข้าราวก่อนครับ
ยังไงพี่คนๆนี้เขาให้อะไรที่ชื่อกันชัยกำเนิดพลอยไม่ใช่กันชัยกำเนิดป๋องนี่นี่กำเนิดผมนี่แหละใช่ครับแล้วคุณไปชื่นชอบอะไรเขาทำไมคือผมไปเจอกันแล้วเขานั่งคุยกันยังไงพี่บอกคือผมเนี่ยเจอเขาสมัยเขาทำรายการแบบว่ารายการฟุตบอลรายการ Heart of Goal แล้วผมเจอเขาแล้ววันแรกที่เจอกันคือการท้าทายท้าทายกันการท้าทายเกี่ยวกับฟุตบอลเขาเชียร์อาร์เซนอลผมเชียร์แมนยูผมก็แมนยูแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นแมนยูกำลังจะได้ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาบอกผมถามบอกว่าผมเชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะได้แชมป์เขาไม่เชื่อเขาก็เกิดการท้าทายผมก็บอกเอาถ้าสมมติว่าแมนยูได้แชมป์ป๋องใส่ชุดว่ายน้ำถูพีทด้วยแต่ถ้าแมนยูไม่ได้แชมป์ผมจะใส่ชุดถูพีทเป็นชุดแบบว่ายน้ำเลยแล้วปีนั้นแมนยูไม่ได้แชมป์ครับแล้วมันแต่งจริงมันใส่จริงหนุ่มตอนนั้นผมขับแซดโฟผมต้องใส่ชุดว่ายน้ำลายเสือสองท่อนนั่งแซดโฟจากออฟฟิศจากออฟฟิศเสร็จผมต้องขึ้นทางด่วนกูต้องอายคนใจเหมือนข้าทางด่วนเห็นกูเขามามองแล้วก็โอ้โหแล้วก็เต็มๆแล้วเราใส่งั้นเลยจนไปถึงตึกทิปโก้ก็ต้องจอดตรงนั้นแล้วก็เดินลงแล้วมันเอากล้องมาถ่ายตั้งแต่จำจนถึงวันนั้นชีวิตกูต้องมาจัดเชิญกับผู้ชายคนนี้ในยุคนั้นอ่ะไอ้การที่แต่งตัวแบบนั้นอ่ะมันไม่มีใครทำไม่โดนกี่ปีแล้วอ่ะหูยเป็นสิบสมัยยังไม่มียูทูบยังไม่มีแล้วยังไงพี่ยังไงแล้วพี่ไปเห็นว่าเขาเป็นแบบมันเป็นไอดอลในมุมที่เราเขาใช้ชีวิตได้คุ้มค่าเขาใช้ชีวิตได้สนุกสนานผมถือว่าเขาทำให้ผมเนี่ยเอ้ยคนคนนี้นี่นะทั้งเที่ยวทั้งอะไรก็แล้วแต่นี่สุดหมดเลยแล้วเขาบอกหอยไม่มีครับถ้าจะมีแฟนไม่มีแต่งงานแน่นอนไม่มีชีวิตเขาจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตจับมือกันเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะจริงเหรอใช่แล้วเป็นไงครับลูกสองอยู่มามันลูก2เลยทุกวันนี้ป๋องมีลูก2คนแล้วป๋องยังแรดอยู่มั้ยไม่แล้วไม่แล้วโอเคแล้วเขาบอกล่าสุดนี่ป๋องซื้อรถให้ผู้หญิงไปคันๆนะเธอไม่มีหน้าอดีตมันดังมันนานแล้วเพราะวันนี้คืนนี้ทุกวันนี้หาอะไรรู้มั้ยอะไรฮะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาเครื่องจับผีไปไว้ที่ออฟฟิศฉันเถอะแล้วเป็นไงแล้วฉันเดินมาปุ๊บผีร้องตึ๊ดๆๆกูว่าจับผีว่าจับอะไรป๋องออฟฟิศที่ทํางานจะเอาเครื่องจับผีมาที่บนตึกอ่ะดูชีวิตเขาแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนมีลูกไปสองมีลูกสองคนเดี๋ยวขอคัดจังหวะนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะคุยต่อนะฮะตอนนี้เรามีสาวคนหนึ่งวิดีโอคอลรอสายอยู่นะครับช่วงนี้จะวันเกิดของเขาอยากให้พี่หอยเนี่ยให้เบอร์เดย์เขาหน่อยเฮ้ยเซ็กซี่นะดูเลยใครอ่ะเซ็กซี่จังเลยลูกโอ้ยลูกเยอะเลยเต็มเลยสบายดีนะนี่ไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเลยล่ะโอ้ยจ้าจุ๊บจ้าถามว่าถึงไม้ก็ถามถึงไม้จุ๊บจุ๊บจ้าสามีอยู่ข้างหลังใช่ไหมสามีอยู่เปล่าบอกเขาก่อนนะ Happy birthday to you นะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยตอนนั้นพี่หวังจะจีบเขาจริงๆไหมจริงอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก่อนจริงตอนนั้นพี่ถึงแบบว่าเฮ้ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือจีบจริงแต่ความหวังอะมันลิบหลีชอบจริงจังเลยใช่ไหมพี่เขาเป็นคนที่ผมชอบผู้หญิงเก่งผมชอบผู้หญิงออกกำลังกายผมชอบเขามีหมดในตัวที่ผมชอบอ่ะก็เลยคิดว่าลองดูนะก็มีการท้ากันบอกว่าถ้าสมมติมีนิดซิกแพคก็จะไปกินข้าวขอแค่ได้กินข้าวก็โอเคแล้วแสดงว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนเปลี่ยนชีวิตพี่ใช่คนนี้เลยผมพูดกับเขาเสมอว่าตอนที่ผมคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาไลน์มาใน Messenger ว่าหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่หรือเปล่าผมพิมพ์กลับไปทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องคิดบอกว่าตลอดชีวิตโอ้โหจริงเขาทำให้ผมเป็นอย่างนี้เลยนะนี่น้ำตาคลอทำไมน้ำตาคลออะไรน้ำตาคลอทำไมแสบตาไอ้ลมมันตีเข้านี่คุณยกเค้กส้มเค้กส้มมาหมายความว่าอะไรคุณชอบกินเค้กส้มหรืออะไรนะมึงเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเดี๋ยวขอตามกันชัยก่อนทำไมกันชัยกันชัยมันไม่ทำงานวะงานการไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้การทำรายการเป็นแบบนี้ได้เหรอไม่เจ๋งไม่จบฟังหัวเอามาแล้วจ้างหลายตัวต้องขอให้ทีมงานซื้อหน่อยหนุ่ยหนุ่ยสุจิราซื้อมาให้ยกมาหนุ่ยสุจิราเอาละเค้กส้มนี่เค้กส้มนี่คือพี่หอยชอบกินบอกเลยนะไอเรื่องตรงนี้นะมันเพราะไอรายการที่ไอป๋องกับ
ไอ้พี่ป๋องกับไอ้มาตูมเลยผมกำลังคุยอยู่แล้วมันนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะสายตาโคตรดีเลยรู้ว่าคนที่ผมกำลังคุยอ่ะชื่อนี้ชื่อเคส้มไม่ต้องย้ำเสียงผมมารู้มานานแล้วเฮ้ยเป็นใครพี่หอยเคยเจอตัวจริงแล้วน่ารักมากเออเล่าซิพี่เป็นยังไงบ้างเขาน่ารักน้องก็น่ารักน้องตายเขาเล่าดีกว่าเฮ้ยเขาเล่าได้ป๋องเล่าได้เจอได้เลยพี่ผมเปิดรูปให้ดูเขาไอ้ป๋องยังพี่ป๋องมันยังบอกว้าวอันนี้คือเพิ่งคุยเพิ่งจีบกันหรือว่าคบกันแล้วคุยกันเราต้องคุยกันเราคุยกันแล้วผมบอกตรงผมคุยไม่ต่ำกว่า10ฮะ10คนถ้าขอต้อนรับเค้กส้มสู่รายการเราเชิญมาแจ็คนมหรือซาลาเปาไส้หมูไอ้อะไรเนี่ยมึงว่างมากเลยดูดำชี้เด็กอยู่ดูดำดูไอ้ดำชี้เด็กโอ้โหไอ้ตัวนี้ตัวนี้แสบไอ้ตัวนี้แสบเขาไปเรื่อยนะบอกนะเขาไปเรื่อยนี่เพื่อนซีเพื่อนซีเพื่อนซีเขาไม่ซีกับมึงแล้วเขาซีกับกูวันนี้มึงก็สนิทกันเมื่อวานยังซีกับอาแจ็คอยู่เลยเมื่อวานได้ข่าวมาแล้วไอ้นี่รับสองจ็อบด้วยรับจ้างซีบอกมึงนี่เพื่อนรักกูเฮ้ยเพื่อนรักกูเออโอ้ยแจ็คมึงก็พูดว่าพวกผมเพื่อนรักเมื่อวานอะไรนิกกี้แจ็คนิกกี้แจ็คสองคนโอ้ยตายแล้วไปๆมึงไปเลยไปๆๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่พี่กำลังคบอยู่ก็คือไม่ได้คบคุยกันเด็กกว่าพี่กี่ปี10มั้ง10กว่าปีพี่ไม่กลัวเรื่องความรักอีกแล้วฮะไม่เราก็ไปเรื่อยๆนะแต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่พูดคำนึงแล้วผมฉุกคิดได้คือคนนี้โอ้ปองทำไมอ่ะปองบอกว่าเขาถามผมบอกว่าหอยเขามีลูก2คนแล้วมี2มีลูก2เขาบอกว่าเฮ้ยหอยทำไมยังจะคิดว่าจะอยู่คนเดียวไปตลอดหรือเปล่าบอกใช่ก็อย่างที่เราสัญญากันไหมแล้วตัวเองก็มีลูกไป2คน เขาบอกว่าหอยวันหนึ่งถ้าหอยเจอคนหนึ่งแล้วเขารักเราแล้วก็ดูแลเราอย่างดีหอยจะเปลี่ยนใจเฮ้ยมันก็ฟังแล้วก็โอเคเลยนะ กับการที่เออเราก็ไม่ต้องไปผิดตัวเองสิเราก็คุยไปได้ว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าอันนี้คือเขาทำให้ผมฉุกคิดคือคนอย่างพวกเรามองว่าถ้าจะมีแฟนหรือจะมีใครสักคนพี่หนุ่มผมว่ามันต้องเป็นผู้หญิงที่เข้าพวกเราได้โดยที่จะต้องไม่จู้จี้ไม่จุกจิกไม่ว่นวุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีที่จะเข้ากับสไตล์อย่างพวกเราได้อย่างเงี้ยวันนี้ก็ต้องเจอแล้วเขาก็เจอคิดดูก็เจอเขาก็ผมว่าเขาก็เจอไม่เจอแล้วตอนนี้คุณก็คือเปลี่ยนตัวเองเลยใช่ไหมแล้วนุ่งผมเหรอผมก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยผมก็รักครอบครัวรักลูกเออแล้วเวลาที่ไปทำรายการแล้วแบบมีผู้หญิงใส่บิกินี่การแสดงคือทำไม่ชอบเลยเป็นลูกเราทำเบรกละแน่นอนคือความผูกพันเรียนจบแล้วเอาอย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องผมชอบคุณดาวผมชอบคุณเอาอย่างนี้เห็นพี่บอกตอนนี้พี่อิ่มตัวแล้วกับวงการเราก็ยังทำอยู่แต่อยากจะไปทำเกษตรกรรมบ้างตอนนี้คุยกับคุณวิลลี่ว่าอยากจะทำอาชีพสุดท้ายที่เราอยากอยู่กับมันทำอะไรวะเราคุยกันเล่นๆว่าปลูกผักปลูกผักเสร็จแม่ผมเดินมาแม่มีที่มันเหมือนจังหวะการทำละครเลยแม่มีที่เฮ้ยแม่มีที่จริงอ่ะมีที่ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้10ไร่ผมปลูกผักกับคุณวิลลี่อยู่ที่ฉะเชิงเทราอ๋อเหรอทำอะไรทำไรการเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับเกษตรกรคือสูงเตี้ยเลียดดินคือทำแล้วก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยตอนนี้สนุกสนานมากถ้าสมมุติว่ารายการปุ๊บสิ้นปีไปเดี๋ยวไปเลยคุณน้ำเอาโตโต้มาเวลาจะหมดแล้วแน่นอนพี่ไม่เคยให้ไปบ้านพี่แต่วันนี้เราเอาชุดมาโตโต้มาให้พี่ครับพี่หอยได้แล้วมือต้องมาไหนไหนก็ได้แก้บ้านแก้ได้ขอบคุณพี่หอยนะครับขอบคุณพี่ป๋องนะขอบคุณครับพี่หนุ่มครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณจากพี่ดาวครับจ้าขอบคุณพี่หอยด้วยนะครับพี่หอยด้วยฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับผู้ชมครับพี่หนุ่มมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะมันยิ่งอย่างเงี้ยมันจะยิ่งช้ามานี่ท่านผู้ชมฮะอยู่ที่บ้านให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนคุณฮะดูเบื้องหลังความสนุกสนานของปีท้ายครัวได้ทุกเทปนี่เลยฮะทาง YouTube แล้วก็ Facebook เงาะทีวีเข้าไปดูกันนะฮะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่บ่าย 2:15 ดูช่อง3กดเลข33ครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะแล้วตอนที่เขาติดจะมีที่ไปไหมโควิดไม่อยู่กันไปทำไมล่ะอยู่บ้านสิถ้าอย่างนั้นจะติดจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเกือบไปเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่ไหนพี่บอกเลยพี่หอยอ่ะคือธรรมนาโซนที่ผมเที่ยวนั่นคือเขาไปคือตรงนั้นเลยดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์